วันนี้ออกนอกพื้นที่จะพาเดินเลาะๆข้างทางดูวิวจะเห็นว่าวิถีชีวิตของป้านัทที่อยู่นอร์เวย์เนี่ยป้าเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะว่างงานไม่มีงานทำเพราะว่าป่วยสิ่งที่ทำได้ก็คือเดินออกกำลังกายซึ่งก็จะเดินเลาะๆอยู่แถวรอบๆเมืองที่เราอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแต่ถ้าเกิดว่าป้าเดินอีกฝั่งนึงก็จะเป็นร้านค้าพวกบูติกต่างๆซึ่งไปแล้วเสียตังค์ก็ผ่านแล้วก็แวะพอแวะก็ต้องซื้อเป็นเรื่องปกติใช่ไหมทุกวันป้าก็จะต้องออกเดินถ้ามีแดดนี่ก็ต้องรีบเดินอย่างน้อยให้ได้ประมาณสัก4กิโลแต่บางทีก็ไม่ถึงแต่ก่อนป้าไปเขาเรียกอะไรอ่ะซึ่งแต่ก่อนป้าจะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส เพราะว่าหมอบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายหรือไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะยึดหรือร่างกายเราอาจจะยึดหรือว่าเป็นหนักกว่าเดิมเพราะเราปวดใช่ไหมเราปวดที่ตรงหลังตรงก้นกบตรงแขนตรงหัวไหล่สารพัดก็เลยต้องไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแต่ตั้งแต่เดือนมีนาฟิตเนสช่วงนั้นโควิดกำลังแรงเลยช่วงแรกเขาก็เลยปิดพอเขาเปิดอีกทีป้าก็เลยไม่ไปเพราะว่าโควิดมันยังไม่ซาสู้มาเดินเอาอากาศบริสุทธิ์หรือว่าวิตามินดีจากแสงแดดอ่อนๆข้างนอกสบายใจฝ่าประหยัดตังค์ด้วยนะที่สำคัญนะไม่ต้องเสียตังค์อันนี้ก็อาจจะสั่นสะเทือนมั่งเพราะว่าป้าเดินไปคุยไป